วัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือเฟซไทม์นาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมยังจำคนที่ชื่อจองชัยเที่ยงธรรมได้ไหมครับอยู่ๆคุณจองชัยเที่ยงธรรมสายตรงคุณบรรหารศิลปาชาอดีตน้ำตีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและคมนาคมก็หวนคืนการเมืองท่ามกลางคำถามท่ามกลางความแปลกใจอยู่ๆคุณจองชัยเที่ยงธรรมก็เลือกที่จะลงสมัครสวครั้งล่าสุดและอยู่ๆชื่อของคุณจองชัยเที่ยงธรรมก็ถูกวางตัวให้เป็นประธานสวคนใหม่ทำหน้าที่แทนคุณนิคมไวรัสพาณิชย์ที่ต้องพักการทำหน้าที่ทั้งหมดนี้ฮาร์ดคอร์การเมืองเขาตั้งข้อสังเกตว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องที่มีคนกำหนดมีคนเซตมันขึ้นมาว่ากันต่อไปอีกว่าคนที่กำหนดนั้นเขาแค่ต้องการเปลี่ยนไพ่เล่นจากคุณศรีเมืองเจริญสิริเป็นคุณจองชัยเที่ยงธรรมทำไมอะไรอย่างไรเท็จหรือจริงค่ำคืนนี้เฟสไทม์ต้องเผชิญหน้ากับคุณจองชัยเที่ยงธรรมในช่วงหน้ากับคุณผู้ชมนาทีนี้ต้องเผชิญหน้ากับคุณจองชัยเที่ยงธรรมครับสวัสดีครับคุณจองชัยสวัสดีครับคุณนายครับผมแปลกใจฮะก่อนหน้านี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะเคยบอกว่าวางทายาทวางตัวลูกชายลงสมัครส.ส.แทนเสร็จสับเรียบร้อยจะถอนตัวจากการเมืองอยู่ๆหวนคืนการเมืองอะไรเป็นแรงบันดาลใจใครกำหนดมีคนกำหนดหรือเปล่าต้องเรียนคุณนายนะว่าผมไม่ได้ถอนตัวทางการเมืองครับเพียงแต่ว่าพื้นที่ทางการเมืองมีจำกัดนะที่สุพรรณบุรีเนี่ยผมมีพื้นที่ทางการเมืองได้แค่คนเดียวนะสุพรรณบุรีมีส.ส.ได้5คนเนี่ยผมได้มีสิทธิ์อยู่คนเดียวลูกชายจบจากอังกฤษมาก็อายุพอดี26ปีก็ชอบการเมืองก็ลงไปแทนลงไปเป็นส.ส.พื้นที่แทนผมเองก็มาขึ้นบัญชีรายชื่อตามที่ท่านหัวหน้าพรรคท่านกรุณาชดเชยให้ก็ได้จนกระทั่งมาถูกยุบพรรคพอถูกยุบพรรคเมื่อปี2551แล้วก็หายจากวงการเมืองไปเลยเพราะกฎหมายห้ามไม่ให้เล่นการเมืองเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะก็ยุติทางการเมืองกำลังบอกว่าไม่ได้ล้างมือทางการเมืองครับแต่เป็นเรื่องถูกบังคับให้ต้องเว้นวรรคทางการไม่จริงไม่จริงเอาถูกบังคับใช่โดยกฎหมายครับโดยกฎหมายถูกบังคับ5ปีครับมาพ้นโทษเมื่อเดือนธันวาคมปี2556นะเพราะ2556เนี่ยก็พอดีมานั่งคิดว่าเทอมของวาระของครับสวจะหมดเดือนมีนา57ครับมีเวลา3เดือนก็ศึกษาดูว่าคนสุพรรณนี้จะเอาเรามั้ยถ้าเราลงเล่นการเมืองในเบื้องต้นนะครับศึกษาดูว่ามีใครเป็นคู่แข่งก็ดูแล้วว่าพอไหวครับพอไหวก็ตัดสินใจไปเรียนท่านหัวหน้าพรรคในขณะนั้นนะฮะก็ไปบอกท่านบรรหารครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่มีพระคุณครับมีพระผู้มีพระคุณก็ไปหารือท่านว่าท่านครับผมไม่ได้ทิ้งพรรคนะเพราะตามปกติพอพ้นโทษการเมืองแล้วก็ต้องไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคต่อกันไปครับผมก็ไปกราบเรียนท่านว่าผมไม่ได้ทิ้งพรรคหรอกแต่ผมขออนุญาตว่าผมไม่เป็นสมาชิกเพื่อจะลงสว.ครับท่านก็บอกดีจอมชัยเอาเลยครับท่านก็พูดแค่นี้แล้วผมก็แตะเต้าเริ่มหาเสียงมาใช้เวลา 2-3 เดือนครับจนมานั่งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีให้ความไว้วางใจให้มาเป็นสว.ผมย้อนนิดนึงนะฮะนาทีที่ตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนสนามเล่นเนี่ยนะฮะจากส.ส.มาเล่นสนามสว.เนี่ยครับตอนนั้นประมาณเดือนไหนของปีที่แล้วฮะก็ปี56นะปี56ประมาณสักใกล้ใกล้ใกล้พ้นโทษฮะใกล้ใกล้พ้นโทษวางแผนไว้ก่อนก่อนหรือหลังยุบสภาก่อนยุบสภาหลังฮะหลังหลังยุบสภา9ธันวาครับหลังเดี๋ยวไม่ใช่ก่อนพ้นโทษนะก่อนเดือนธันวา2556ฮะก่อนพ้นโทษครับตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งใหม่เพราะเหตุจะมีการยุบสภายังไม่รู้นะยังไม่รู้ไม่รู้สนามสสผมไม่เล่นอยู่แล้วเพราะต้องเปิดทางให้ลูกฮะก็ขึ้นไปเล่นปาร์ตี้ลิสต์ก็ไม่สนใจฮะไม่ภูมิใจฮะต้องเรียนตรงๆไม่ภูมิใจไม่ภูมิใจต้องวิ่งสู้ฟัดด้วยตัวเองครับคือผมเนี่ยต้องการมีความใกล้ชิดกับประชาชนครับไม่ให้ประชาชนมาหาผมข้างเดียวแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยประชาชนมาหาผมข้างเดียวแต่ถ้าผมลงพื้นที่ลงเป็นสว.หรือส.ส.พื้นที่เนี่ยนะเรามีโอกาสใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากกว่าป
ตอนนั้นคุณจองชัยไม่เกรงเหรอครับเขายิ่งนินทากันอยู่สภาผัวสภาเมียสภาพี่สภาน้องคราวนี้มีสภาพ่อสภาลูกสภาพ่อตรวจสอบสภาลูกสภาพ่อถอดถอนสภาลูกมันน่าเกลียดอ่ะครับผมก็ทำตามกฎหมายฮะมันน่าเกลียดเพราะลูกไม่ได้เป็นส.ส.ถ้าลูกเป็นส.ส.ผมก็เป็นส.ว.ไม่ได้ก็ต้องเล่นในวิถีของส.ส.ถูกไหมฮะถูกต้องครับมันก็ดูพิลึกพิลึกเหมือนกันนะฮะครับพ่อเป็นสว.ลูกเป็นสส.ไม่ได้ถ้าเป็นพร้อมกันไม่ได้เป็นพร้อมกันไม่ได้จังหวะชีวิตผมดีฮะการเลือกตั้งสส.ลูกผมก็ได้เป็นแต่ว่าเป็นโมฆะค่ะเป็นโมฆะก็เว้นวรรคไว้ให้พ่อเป็นสว.เท่านั้นครับจังหวะมันหลีกันพอดีครับผมเป็นพร้อมกันพ่อลูกเนี่ยไม่ได้สองสภานี้ไม่ได้ครับกฎหมายที่กฎหมายลูกฆ่าพ่อฮะลูกเป็นได้แต่พ่อเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้อ่าเป็นจังหวะที่หลีกันพอดีครับผมมันเป็นความบังเอิญกันนะฮะอันนี้บังเอิญแน่บังเอิญไม่ใช่มีใครเซตนะฮะไม่มีครับไม่มีเอากันตรงประเด็นเลยนะฮะเขาบอกว่าคุณทักษิณแตะมือกับคุณบรรหารเซตเส้นทางของคุณจองชัยเพื่อวางตัวให้เป็นประธานสว.ไม่จริงไม่น่าจริงนะฮะเพราะผมไม่รู้เห็นอะไรเลยทำไมคุณจองชัยต้องชะงักทีหนึ่งก่อนตอบผมแล้วฮะชะงักนี่เพราะว่าท่านผมนึกว่าท่านบรรหารพบกับท่านทักษิณที่ไหนค่ะไม่มีฮะสมัยนี้เขาคุยผ่านเทคโนโลยีได้ไม่ต้องเจอตัวเป็นๆเลยฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณนายผมเนี่ยคนชอบพูดตรงไปตรงมาหลังจากผมได้รับเลือกตั้งเป็นสว.แล้วเนี่ยหลังจากนั้นสักสามสี่วันหลังจากนายกปูไปสุพรรณวันผมก็ไปกราบขอบคุณท่านบรรหารไปสุพรรณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองใช่ไหมครับใช่หลังจากนั้นวันเนี่ยผมก็ไปพบท่านบรรหารที่บริษัทนะก็ไปกราบขอบคุณท่านในฐานะที่ได้เป็นสว.สุพรรณบุรีแล้วท่านก็ไม่ได้ขีดขวางอะไรผมเลยความจริงท่านเทเสียงให้ด้วยซ้ำก็อันนั้นก็เป็นเรื่องลับนะเรื่องเฉพาะตัวเรื่องเฉพาะตัวท่านจะทำให้ผมหรือเปล่ามันไม่เป็นที่เปิดเผยเปิดเผยไม่ได้เปิดเผยได้เปิดเผยมันยุ่งนะท่านเปิดเผยไม่ได้โดยท่านไม่เปิดเผยฐานการเมืองฐานเดียวกันกับสสถูกต้องฮะพูดกันไปแล้วมันจะยุ่งนะครับไม่พูดดีกว่านะครับก็พูดได้ฮะว่าเราไม่รู้ไงไม่รู้ว่าท่านช่วยผมแค่ไหนแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องไปกราบขอบคุณท่านถ้าท่านขวางเนี่ยเราก็เหนื่อยท่านไม่ขวางก็ถือว่าท่านมีพระคุณแล้วครับครับทีนี้ไปกราบขอบคุณแล้วก็ได้พูดจาอะไรกันอย่างไรบ้างอันนี้กำลังจะพูดต่อครับก็ไปบอกกับท่านว่าท่านครับผมไม่อยากเป็นสว.อย่างเดียวผมอยากเป็นประธานวุฒิท่านบอกดีแต่ช่วยตัวเองนะดีแต่ต้องช่วยตัวเองเพราะพี่แต่ช่วยตัวเองแต่พี่ไม่ไหวแล้วทำไมไม่ไหวแล้วล่ะก็ท่านพูดในทำนองว่าท่านเบื่อการเมืองเหลือเกินแล้วการเมืองมันถึงทางตันแล้วท่านเบื่อการเมืองถึงทางตันครับท่านบอกเองเลยเบื่อแล้วดีช่วยตัวเองให้ไปช่วยตัวเองผมก็ยังบอกท่านเลยว่าบารมีท่านเนี่ยได้สักกี่คนโอ้ยไม่ต้องห่วงพี่ส่วนของพี่ก็ดูแลเองอีกทีสิฮะส่วนของพี่คือดูแลพอที่จะพูดกับสว.ได้กี่คนเนี่ยผมก็ถามท่านแต่ว่าไม่ต้องมาห่วงพี่ดูแลตัวพี่เองจงชัยก็ไปหาพรรคพวกเขาเองแล้วกันครับท่านก็พูดมาอย่างนี้ครับประมาณนั้นครับคุณทักษิณนะฮะไม่เคยพบกันเลยฮะรู้จักกันเก่าแก่เลยแต่ไม่เคยพบกันเลยท่านนั่งแต่ท่านลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศไม่เคยพบกันเลยไม่ว่าด้วยตัวหรือด้วยเสียงนะฮะไม่เคยมีคนมีผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยมาประสานอะไรไหมฮะไม่มีผมที่ไม่ได้ถูกวางตัวไว้เลยถ้าผมได้เป็นประธานสว.จริงๆเนี่ยนะครับด้วยลำแข้งผมเองครับผมก็เสือกกระสนดิ้นรนเหมือนกับไปหาเสียงเลยไปหาเสียงขนาดนี้ไม่ได้หาเสียงโดยตรงกับตัวสว.ก็ไปหาเสียงกับพวกสว.ที่ได้รับการเลือกตั้งนะส่วนสรรหานี่ยังไม่ได้เข้าไปเลยนึกอย่างไรครับจึงอยากจะเป็นประธานสว.ในสถานการณ์การเมืองอย่างนี้เขาบอกว่ามันเป็นทุกขลาภนะครับคือมันเป็นความยิ่งใหญ่ของชีวิตทางการเมืองแต่ขณะเดียวมันก็มาพร้อมกับภาระอันหนักอึ้งแรงกดดันความคาดหวังแรงคาดคั้นจากสังคมรอบทิศเลยนะฮะทุกขระนี่คืออยากทำเพราะตรงนี้ฮะเพราะว่าการไปทำหน้าที่ใดก็ตามแต่ถ้าไปมีตำแหน่งหน้าที่แล้วไม่มีงานทำเนี่ยมันภาษานักเลงก็เรียกเลยถ้อย
หรือถ้อยเราไปเราจะมาเป็นสวเนี่ยถ้าในช่วงนี้มีงานหนักๆเข้ามาเงี้ยมันเป็นผลงานของเราเราได้ทำงานครับครับอีกทีสิครับนาทีที่ตัดสินใจอยากเป็นประธานสวเนี่ยครับเพราะอะไรฮะก็เพราะนี่ฮะบ้านเมืองมันเกิดความแตกแยกความแตกความสามัคคีกันเนี่ยคิดว่าคนที่ชื่อจองชัยเที่ยงคำถ้าได้ขึ้นมาเป็นประธานสวจริงๆครับจะนำพาประเทศออกจากวิกฤตได้อย่างไรบ้างครับก็ต้องไปพูดกันในสภาครับต้องไปพูดกันในสภาไม่ใช่ประธานไม่ใช่ว่าประธานสวจะไปทำหน้าที่แล้วบ้านเมืองมันจะหายวิกฤตไม่ใช่เราต้องไปร่วมมือกัน150คนเนี่ยไปร่วมมือร่วมคิดกันว่าเราจะแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองยังไงไม่ต้องปูพื้นกันแล้วนะครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะฮะแล้วมันวิกฤตอย่างไรนะฮะขณะนี้เกมเนี่ยมันไหลมาเรื่อยมารวมมากองไว้อยู่ในวุฒินะฮะและโดยเฉพาะประธานวุฒิคนใหม่เนี่ยต้องรับหน้าเสือรับเผือกร้อนเรื่องการตัดสินใจทางการเมืองครั้งใหญ่จะยอมนำเสนอชื่อนายกคนกลางหรือไม่อะไรอย่างไรประมาณนั้นนะฮะในเรื่องนี้คุณจองชัยมองอย่างไรครับประธานทำเองไม่ได้หรอกมันต้องอาศัยเสียงอย่างในสภาครับในสภาเขาว่าอย่างไรก็ต้องว่าอย่างนั้นครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่าผมไปประสานได้ครับไม่ให้มันแตกแยกกันเป็นสองฝ่ายสองสีเพราะผมไม่มีสีครับไม่มีขาวไม่มีดำไม่มีเหลืองไม่มีแดงครับแล้วผมเป็นมหามิตรครับคนไทย65ล้านคนผมไม่เคยทะเลาะกับใครสักคนครับเป็นเพื่อนกันหมดครับแล้วผมเชื่อว่า150คนเนี่ยผมคงไปเป็นเพื่อนที่ดีของสมาชิก149คนเนี่ยต้องเป็นเพื่อนที่ดีกับผมทั้งหมดได้ครับสวสายภาคใต้ไหนผมไม่สนใจสายกลุ่ม40สวนะผมไม่สนใจใครทั้งนั้นสนใจดูบุคคลครับต้องเลิกสังกัดกันครับต้องไม่ใส่เสื้อแดงไม่ใส่เสื้อเหลืองกันเอามาเป็นพวกเดียวกันเพื่อชาติบ้านเมืองครับคุณนายฮะครับถ้าเราไม่แก้ปัญหาตอนนี้หรือว่าแก้ปัญหาตอนนี้ไม่ได้เนี่ยลูกหลานเราจะอยู่ยังไงครับตัวผม71นะฮะผมอายุ71นี่มันลอยตัวแล้วชาตินี้ทั้งชาติยังไงก็สุขสบายเพราะอีกไม่กี่ปีเราก็ตายแต่ไอ้ลูกหลานเราเนี่ยมันยังอยู่อีกหลาย10ปีครับอีกเป็น100ปีหลานเหลนหลนเราเนี่ยครับเราต้องปูทางให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขครับไม่ใช่ว่าเราเอาตัวรอดอีกไม่กี่ปีเราก็ตายแล้วครับนะเรื่องสำคัญอย่างนี้เนี่ยเราต้องปูพื้นฐานไว้ให้ชาติไทยเราอยู่รอดบรรพบุรุษสร้างไว้มาเป็นร้อยปีพันปีนะกว่าจะมีประเทศไทยมาถึงวันนี้เนี่ยครับทำไมมันจะต้องมาทำร้ายมาล่มสลายในยุคนี้ไม่ใช่ต้องแก้ได้ครับคุณจองชัยยืนยันว่าที่จะสมัครเป็นประธานสวนั้นไม่มีใครกำหนดชีวิตของตัวเองถูกต้องครับคุณทักษิณไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสมมติว่าคุณศรีเมืองเจริญเสรีเนี่ยเสนอตัวเข้าชิงครับอย่างที่เป็นข่าวครับทุกคนก็รู้ว่าข้างหลังคุณศรีเมืองก็คือพรรคเพื่อไทยครับคุณจองชัยจะแยกภาพอย่างไรข้างหลังก็คือคุณบรรหารข้างหลังก็คือชาติไทยพัฒนาไม่จริงผมไม่มันจะตัดเสียงมันจะตัดเสียงกันเองหรือไม่ตัดขากันเองหรือเปล่าในที่สุดอีกฝั่งเขาจะชนะคุณนายกำลังถามนำให้ผมหลงผมไม่หลงหรอกผมไม่หลงเพราะผมเป็นฝ่ายหลงเองฮะถูกต้องขณะนี้เนี่ยบ้านเมืองเรานี่มีอยู่สองสีนะสีแดงเป็นใครสีเหลืองเป็นใครก็รู้กันดีอยู่แล้วผมแหกเข้าไปได้ยังไงผมเชื่อผมแหกเข้าไปได้เพราะผมไม่เชื่อว่าสีแต่ละสีนั้นมันจะเข้มข้นอยู่กระทั่งแตกกระจายออกมาไม่ได้ถ้ามีชื่อจองชัยเข้าไปเนี่ยถ้าเขาเชื่อในขีดความสามารถผมชื่อเสียงผมเกียรติยศผมผลงานผมที่เคยทำไว้เนี่ยเขาสลายตัวมาได้ฮะแต่ละค่ายแต่ละกลุ่มคุณศรีเมืองกลุ่มคุณสุรชัยกลุ่มคุณหญิงจารุวรรณเนี่ยไม่ได้มัดกันแน่นขนาดนั้นหรอกฮะทุกคนก็อยู่กันเพื่อชาติสวทั้ง150คนนี่ผมเชื่อเหลือเกินว่าอยู่เพื่อพรรคพวกเนี่ยน้อยฮะถ้าคิดกันดีๆเนี่ยเราต้องอยู่เพื่อชาติเป็นหลักสมพวกฝูงหรือว่าผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นเรื่องตามมาถ้างั้นผมไม่กล้าลงนะฮะเพราะมันมีสองค่ายมันต้องชนะกันค่ายใดค่ายหนึ่งแต่ถ้าเราเลือกสองค่ายเข้าไปเนี่ยก็ไปทะเลาะกันดอยอีกค่ะเราต้องไปแตกสลายค่ายฮะว่าที่นี่ไม่มีพรรคการเมืองกฎหมายก็เขียนชัดเจนว่าต้องปล่อยการเมืองนะคนจะไปเป็นสวเนี่ยต้องจุดจริตเที่ยงธรรมเป็นกลางค่ะเนี่ยผมจะเข้าไปทำงานชิ้นนี้ให้ได้ส่วนอำนาจสวไม่ได้มีมากมายหรอกคุณนายถ้าเขาไม่เอาด้วยสมาชิกไม่เอาด้วยสวจะแหกกระเชิงไปได้ยังไงเพียงแต่ผมเนี่ยมีความเชื่อมั่นผมเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าผมเนี่ยเป็นกลางแล้วผมสามารถที่จะไปกรุ๊ปกีตีโมงกับเพื่อนสมาชิกอีก149คนเนี่ย
ให้เห็นดีเห็นงามประชาชนบ้านเมืองให้ได้คุณจองชัยมองตัวเองว่าเป็นกลางเข้ากับทุกคนได้ครับผมขณะเดียวกันคุณศรีเมืองเจริญสิริก็เป็นที่รับรู้กันเนี่ยนะฮะว่าเป็นมือประสานสิบทิศครับในความเป็นนักประสานสิบทิศเนี่ยก็เป็นที่รู้กันอยู่นะฮะไปไหนไปด้วยเข้าไหนก็เข้ากันได้นะฮะถ้าลงเปรียบเทียบเนี่ยคิดว่าใครได้เปรียบระหว่างคุณจองชัยกับคุณศรีเมืองผมไม่อยากจะไปพูดว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่ผมนี่มันเป็นกลางจริงๆครับคนอื่นนะกลางครึ่งเดียวนะคนอื่นกลางครึ่งเดียวครับก็เขามีค่าอยู่แล้วนี่ไม่ว่าจะเป็นคุณศรีเมืองไม่ว่าจะเป็นคุณสุรชัยหรือคุณเลิศชัยเขาคนละข้างอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เป็นกลางได้ข้างเดียวข้างใครข้างมันอ๋อแสดงว่าในการชิงตำแหน่งประธานวุฒินั้นในมุมมองในการวิเคราะห์ของคุณจองชัยวิเคราะห์ว่ามันมี2ขั้วหลักๆ ขั้วหนึ่งก็คือคุณศรีเมืองเจริญสิริอีกขั้วหนึ่งก็คือชัดเจนแล้วล่ะไม่ต้องมองนะฮะเขาจะส่งคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยประกบนะฮะจะขายในจุดยืนความเป็นกลางแทรกเข้าไปตรงกลางเป็นทางเลือกที่3ประมาณนั้นถูกต้องคิดเหรอฮะว่าอยู่กับคนที่ชื่อบรรหารมาทั้งชีวิตเนี่ยครับวันนี้จะลงสวก็ยังต้องไปขออนุญาตคุณบรรหารไม่ใช่ได้เลือกตั้งเสร็จสรรพเรียบร้อยก็ไปขอบคุณคุณบรรหารแล้วเขาเชื่อนะฮะว่าแยกภาพจากคุณบรรหารได้ต้องบอกคุณนายผมไม่ได้ไปขออนุญาตลงสวนะฮะไปบอกกล่าวขออนุญาตว่าผมไม่เป็นสมาชิกพรรคโอเคนะฮะเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยเขาเปิดให้เป็นสมาชิกเราได้ดิบได้ดีส่วนหนึ่งก็มาจากพรรคชาติไทยต้องยอมรับนะฮะผมเติบโตแล้วมีอาวุโสทางการเมืองเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรี2กระทรวง40เดือนเนี่ยเพราะท่านบรรหารตั้งครับเพราะคุณมันก็ต้องมีคนเราเนี่ยละคุณไม่ได้ผมไม่ได้ไปขออนุญาตลงสว.ผมขออนุญาตไม่เป็นสมาชิกด้วยเหตุผลว่าผมจะไปลงสว.แล้วมันก็เป็นมารยาทสังคมไทยต้องไปบอกกล่าวกันไปลามาไหว้ประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวไอ้จองชัยทิ้งพรรคเหรอไม่ใช่ผมไม่ได้ทิ้งนะแต่ผมว่ามีความจําเป็นครับเพราะผมไปลงสว.สมัครสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้ให้ผมสงสัยนิดนึงขณะนี้คุณเสมอกันนะฮะลูกชายของคุณจองชัยเนี่ยก็อยู่ในช่วงเว้นวรรคใช่ไหมครับไม่ใช่เว้นวรรคฮะเลือกตั้งแล้วแล้วก็เป็นโมฆะเป็นโมฆะครับเอาหมายถึงไม่รับรองผลเป็นโมฆะวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ2กุมภาพันธ์ถูกต้องครับวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับแล้วถ้าเขาเลือกกันใหม่เลือกใหม่ก็มีช่องทางที่1ก็ลูกเว้นวรรคทางที่2ก็พ่อเว้นวรรคมันต้องเว้นวรรคคนนึงแต่ว่าพ่อนี่ก็สอบผ่านไปแล้วนี่สอบผ่านก็ไม่แน่ฮะก็ลาออกถ้าอนาคตไม่ดีจะไปเป็นประสมมุติได้เป็นประธานวุฒิแล้วถูกเขาไล่ลงนี้มันก็ต้องให้ลูกเล่นแล้วฮะหมายความว่าต้องคนใดคนหนึ่งครับเท่านั้นตามกฎหมายสภาพ่อสภาลูกไม่ได้ครับการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะถ้าเขาเลือกกันใหม่แล้วคุณเสมอกันยังลงต่อครับก็ต้องตัดสินใจแล้วล่ะใครไปพ่อกับลูกเนี่ยใครไปใครอยู่ประมาณนั้นครับอย่างนี้ตัดสินใจง่ายฮะถ้าพ่อได้เป็นประธานสว.ลูกก็พักผ่อนสมัยหนึ่งได้ไหมครับถูกไหมฮะถูกต้องก็เปลี่ยนเอาสะใภ้เขยพวกนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ทำ คือไปเรียกกฎหมายนิดๆหน่อยๆเราไม่ทำเอาเป็นว่าพื้นที่ตรงนั้นก็ยังเป็นโควต้าของตระกูลเที่ยงธรรมอยู่นั่นแหละเพียงแค่เสมอกันลงไม่ได้ครับลูกชายที่เหลืออีกคนลูกสาวอีกคนก็ลงไม่ได้ก็ลงไม่ได้ก็พันยาลงไม่ได้แล้วแต่พรรคเขาจะจัดก็แล้วแต่พรรคแต่เป็นที่รู้กันนะว่าโควต้านี้เป็นของตระกูลเที่ยงธรรมนะอ๋อถ้าเราไม่ลงมันก็หมดโควต้าไปถ้าได้เป็นประธานสว.เสมอกันก็ไปพักผ่อนซะก็ไปพักก็เล่นการเมืองมาอยู่กับพ่อก็ได้สว.กับสส.มันก็สภาติดกันสมมติว่าไม่ได้เป็นประธานสว.ครับสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยดินฟ้าอากาศธาตุทั้ง4มันไม่ลงตัวก็อาจจะลาออกครับเป็นไปได้เป็นไปได้ลาออกแล้วให้เสมอกันสามารถที่จะลงสส.ครับแล้วที่สุพรรณก็เลือกสว.ใหม่ครับชาวบ้านไม่ด่าเออก็มันอยู่ที่เหตุผลเปลืองงบอ่ะมันอยู่ที่เหตุผลไงอยู่ที่เหตุผลว่าตั้งทีมันใช่หรือต่างเราพ่อลูกเนี่ยคนไหนดูแลชาติบ้านเมืองได้ดีกว่าอ๋อถ้าโอกาสของผมมีดูแลประเทศชาติได้ลูกก็ต้องเสียสละแต่ถ้าผมดูแลประเทศชาติสู้ลูกไม่ได้ก็ให้ลูกไปสรุปก็คือถ้าได้เป็นประธานสว.เสมอกันพักผ่อนครับถ้าไม่ได้เป็นประธานสว.มาประเมินสถานการณ์กันอีกทีครับถูกไหมฮะถูกครับเอาละครับผมจะพักเรื่องนี้ไว้ในช่วงหน้าผมจะกลับมาเรียนถามสมมุติว่าได้เป็นประธานสว.สมมุตินะฮะครับปรากฏว่าเขาชงเผือกร้อนมาจากศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญสอยนายกปูต้องพ้นจากตำแหน่ง
ยังไม่รู้ยังไม่ได้ยังเกิดการตีความว่าครม.รักษาการที่เหลือมันต้องไปด้วยหรือไม่มะม่วงหล่นทั้งต้นหรือไม่จากนั้นเกมก็จะไหลไปที่วุฒิมีคนคาดคั่นคาดหวังว่าประธานวุฒิจะทำหน้าที่ทูลเกล้ารายชื่อนายกประชาชนอะไรประมาณนั้นทำได้ไม่ได้อย่างไรทั้งในมิติรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เดี๋ยวในช่วงหน้าผมจะกลับมาขอคำตอบไปนะฮะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมพักสักครู่